ดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทำยำวุ้นเส้นนะครับเส้นนี้ชื่อว่าแกชิ้นแฟมิลี่แต่เราจะรีวิวข้าวปรุงเลยนะครับอันนี้ก็คือมะนาวอันนี้อะไรนะน้ำกระเทียมดอกน้ำกระเทียมดอกน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ลูกชิ้นไส้กรอกอันนี้อะไรผักครึ่งช่ายผักครึ่งช่ายอันนี้มะเขือเทศอันนี้วุ้นเส้นอันนี้หมูสับเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรครับใส่มะนาวลงไปอันนี้เลยครับเข้ากันยังโอ้น่าทานจังเลยมันก็ยังถ้าทุกอย่างเสร็จเราคนไปเรียบร้อยแล้วมันจะเทใส่จานเลยเราก็เสร็จก็เดินงานนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะอร่อยไหมอร่อยครับอันไหนลองกินให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้คือยำสำหรับเด็กใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแค่นี้นะคะ